รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ห้างพันทิพย์บางกะปิครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงไว้หลายต่อหลายท่านนะครับและวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์นะครับซึ่งท่านได้รับฉายานะครับจากผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาว่าพระลึกลับผู้ทรงอภิญญาเหนือโลกเหนือกาลเวลานั่นก็คือนะครับหลวงปู่ละไมแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งถ้าหากพูดถึงพระเครื่องของหลวงปู่ละไมแล้วนะครับคนที่รู้จักท่านเป็นอย่างดีจะต้องนึกถึงพระเครื่องที่มีส่วนผสมของปลอดครับซึ่งเกิดมาจากวิธีการหุงปลอดการหุงปลอดเป็นอย่างไรนะครับและพระเครื่องของท่านนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมซึ่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณปุ๊ร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ฮะสวัสดีครับครับผมพี่ปุ๊ครับครับพระผู้ทรงอภิญญาเหนือโลกเหนือกาลเวลานี่คือฉายานะครับที่ใครหลายๆท่านเรียกกับหลวงปู่ละไมว่าอย่างนี้ใช่ครับคือท่านมีความเก่งในเรื่องของอะไรฮะหลวงปู่เก่งในเรื่องของปลอดครับท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของการหุงปลอดเล่นแร่แปรธาตุเป็นปลอดต่างๆเนี่ยมาช้านานแล้วนะครับแต่ว่าการหุงของท่านยังอยู่พระเครื่องของท่านยังอยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่กว้างมากในสมัยนั้นนะครับคือด้วยวัตถุดิบก็คือปลอดที่นำมาสร้างเนี่ยมันหายากใช่ใช่ดักปลอดมาแล้วก็กว่าจะมาหุงนะครับต้มเป็นพันๆน้ำเคี่ยวกับน้ำสมุนไพรตามสูตรของท่านและการหุงเนี่ยปริมณฑลห้ามผู้หญิงเข้าใกล้คือภายในเขตรัศมีใช่ในการขั้นตอนการทำมีการบวงสรวงเทวดาฟ้าดินอะไรตามสูตรของท่านนะครับเอาละฮะเดี๋ยวพี่ปู้ต้องเล่าแบบละเอียดเลยนะครับผมเอาละครับแต่ว่ามาถึงเรื่องราวของพี่ปู้ก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงผมเริ่มแรกหลายปีก่อนนะครับผมไปกราบเกจิท่านหนึ่งครับทีนี้มันจะมีตู้พระบูชาอยู่หน้าวัดผมก็บูชาพระมาเห็นเซียนก็บอกว่าโอ้โหรุ่นนี้ทันหลวงปู่แน่นอนซึ่งตอนนั้นยังไม่สนใจเรื่องพระเครื่องไม่สนใจครับผมแค่ศรัทธาในเกจิท่านนั้นแล้วก็อ่ะอยากได้ของดีท่านมาบูชาเขาบอกว่าของหลักเลยเช่าหามา 2,000 ครับหลวงพ่ออะไรพูดได้ไหมตอนนั้นหลวงพ่อสมชายครับหลวงพ่อสมชายเป็นพระยอดธง 2,000 สำหรับผมแพงมากนะสำหรับคนเข้าไปเล่นหาพระใหม่ๆครับครับโอ้โห 2,000 ได้ของดีมาแล้วกลับมาบ้านก็มาเปิดเน็ตเอ้ยอ้าวมันไม่มีพิมพ์นี้เลยของหลวงพ่อสมชายแย่ละเลยไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับวัตถุมงคลท่านมาดูไม่มีโดนแล้วมันทำให้ผมเจ็บใจมากผมก็เลยต้องเก่งต้องรู้แล้วใช่ที่แรกศึกษาก็เพื่อที่จะแค่ไม่ให้เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้โดนพระเก้อะไรเงี้ยครับแต่ไปๆมาๆก็จนได้มาทำเป็นอาชีพเนี่ยครับครับผมก็คือต่อยอดมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับผมเริ่มต้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเริ่มต้นจากโดนหลอกเนี่ยครับผมแล้วเป็นยังไงมาไงถึงได้มาศึกษาเรื่องราวหลวงปู่ละไมหลวงปู่ละไมเนี่ยผมวันนึงผมไปเดินอยู่หน้าตู้พี่คนนึงแกก็เป็นสายหลวงปู่ละไมมานานแล้วซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้จักหลวงปู่ละไมเลยรู้จักบ้างว่าท่านเป็นเกจิที่ร่วมเสกในพระหลายๆรุ่นที่ดังๆของหลวงปู่หมุน อย่างเช่นรุ่นรวยทันใจเสาห้าบูชาครูเสาห้ามาเศรษฐีมหาสมปรารถนาอย่างเงี้ยครับรุ่นหลักๆเลยก็ว่าได้ผมก็สนใจเป็นพระร่วมเสกก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่คิดว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเล่นหากันราคามากนักค่านิยมยังไม่เท่าไหร่ครับผมก็เลยไปเดินที่ตู้เขาก็เลยขอหยิบดูนู่นดูนี่หน่อยครับพี่ทีนี้จนมาถึงเบี้ยแก้ครับผมหยิบครั้งแรกนี่เหมือนไฟช็อตเลยครับปั๊บโอ้โหผมถอยออกมาเบี้ยนี่เกือบหล่นจากมือเกือบได้ชดใช้เขาแล้วครับครับผมก็เลยจับดูอีกทีหรือว่าคิดมโนไปมันยังช็อตอยู่แปลกมากครับผมครับคือจะมีหลายๆท่านที่เวลาได้พระเครื่องหรือได้ของอะไรครับเขาจะกำเครื่องเพื่อที่จะรับรู้ว่ามีพลังหรือเปล่าแต่สำหรับจริงๆผมไม่มีเซนนะไม่มีเซนเรื่องพลังอะไรช็อตเลยครับผมเหมือนกับท่านเลือกเราครับผมครับแล้วก็เลยบูชามาบูชามาแล้วก็กลับไปเหมามายกตู้เลยครับครับผมแล้วก็ตามไปจนถึงสวนสมุนไพรของหลวงปู่ถามยุคลูกศิษย์ลูกหายุคต้นศิษย์อุปถากท่านถึงข้อมูลต่างๆรวมถึงวัตถุมงคลจนได้มา
จัดทำเป็นหนังสือ รวมวัตถุมงคลของหลวงปู่ละไมใช่ครับผมโดยพี่ปู่ร้อยเอ็ดก็คือจัดรวมด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาใช่ครับผมรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใช่ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเล่าให้ผู้ชมฟังนิดนึงนะครับว่าหลวงปู่ละไมเนี่ยท่านมีความเป็นมายังไงฮะหลวงปู่ท่านเกิดราวปีพ.ศ. 2403นะครับที่บ้านกระสังตำบลเย้ยปราสาทอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับจวบจนกระทั่งท่านอายุได้4ขวบบิดามารดาได้อพยพไปอยู่ที่พระตะบองประเทศเขมรครับนะครับจนท่านอายุ12ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรครับในช่วงที่เป็นสามเณรเนี่ยคือท่านไม่ได้ไปกับพ่อแม่ท่านไปครับผมอ๋อไปครับไปแต่ว่าท่านบวชตอนอายุ12ปีที่ประเทศเขมรนะครับอ๋อบวชที่เขมรใช่ครับผมครับบวชแล้วก็ใช้ชีวิตเนนซุกซนร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆที่ทางเขมรนะครับครับจนท่านอายุ40ปีถึงได้บวชพระพ.ศ. 2443ซึ่งนั่นหมายความว่าคือท่านศึกออกมาจากการเป็นเนนหรือเปล่าครับไม่ศึกครับก็คือบวชเป็นเนนแล้วก็อยู่บวชพระต่อยาวเลยใช่ครับแต่ว่าไปบวชอีกทีตอนอายุ40ใช่ครับผมก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าคือท่านยังสนุกอยู่กับการลองเล่นวิชาต่างๆนะครับครับผมแล้วตอนที่ท่านบวชตอนอายุ40นี่คือเกิดขึ้นที่เขมรหรือว่าในเกิดขึ้นที่เขมรครับผมเกิดขึ้นที่เขมรเหมือนกันใช่ครับแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็ท่านก็เดินธุดงค์หลังจากอุปสมบทแล้วก็เดินธุดงค์เพื่อเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์สรรพวิชาต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็อายุเยอะมากนะใช่แต่ว่าประวัติในตอนนี้ยังเป็นปริศนาเพราะว่าหลายๆเรื่องหลวงปู่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ก็จะมีพูดออกมาเรื่อยๆให้กับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังบางครั้งบางคราวพอที่ปฏิปต่อมาเป็นเรื่องราวได้บ้างครับผมอย่างที่สรุปได้ก็คือท่านจะเก่งเรื่องวิชาสมุนไพรและก็วิชาประหลอดก็คือในช่วงที่ท่านตื้อดงไปตามแถบอินโดจีนไทยพม่าเวียดนามนะครับจนถึงอินเดียท่านก็ไปได้วิชาเกี่ยวกับสมุนไพรมาสมุนไพรแล้วก็ประหลอดผงประหลอดเนี่ยนะฮะใช่ครับถ้าหากพูดถึงสมุนไพรของท่านคือเป็นไงคือท่านจะมีความพิเศษของการเลือกหาสมุนไพรในตำรับตำราของท่านยังไงบ้างตำรับตำรามีทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการจัดงานหุงสมุนไพรของหลวงปู่เลยนะครับครับผมลูกศิษย์ลูกหาไปค่อนข้างเยอะอย่างพระยาสมุนไพรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยว่าทานไปแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าคือนี้คือบริบทสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลหรอกใช่ใช่ครับคือคนป่วยก็พึ่งเข้าหาวัดใช่ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้พึ่งพากับท่านในการรักษาตัวกับสมุนไพรของท่านเนี่ยครับเป็นยาไทยแผนโบราณว่างั้นนะใช่ครับผมครับแล้วเรื่องของการหุงประหลอดนะเป็นไงฮะการหุงประหลอดเนี่ยครับหลวงปู่ท่านทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าที่เป็นประวัติที่จะสืบค้นได้ก็คือสมัยช่วงที่ท่านมาอยู่วัดโพเย็นครับที่แผ่นดินไทยแผ่นดินไทยครับผมซึ่งนั่นหมายถึงว่าพอตอนช่วงที่ท่านอายุ40เนี่ยท่านก็ทุดงไปแถบอินโดจีนพอเสร็จปุ๊บท่านก็กลับเข้ามาที่ประเทศไทยใช่ครับผมแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอะไรนะฮะวัดโพเย็นอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมครับผมก็ท่านก็ตำประหลอดแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ปกรักษาตัวคุ้มครองตัวทุกคนนะครับการตำประหลอดของท่านเป็นยังไงการตำประหลอดของหลวงปู่จริงๆแล้วการทำประหลอดเนี่ยค่อนข้างลึกลับซับซ้อนยิ่งประหลอดของหลวงปู่เราไม่เท่าที่ผมเคยศึกษามาก็คือมีการนำประหลอดที่เป็นของเหลวเนี่ยนะครับมาเคี่ยวต้มไปเอาจากไหนแล้วท่านไปเอาจากไหนให้ประหลอดเนี่ยสมัยก่อนจะมีการดักประหลอดประหลอดแยกได้หลายอย่างครับประหลอดปลาประหลอดในทะเลอะไรเงี้ยครับคือประหลอดมันซ่อนอยู่ทุกที่บนโลกใบนี้ใช่ครับผมครับผมแล้วท่านไปดักประหลอดโดยวิธีการทำไงพี่แล้วเกจิที่ระดับปริญญาจะสามารถเรียกประหลอดได้ครับผมอันนี้มันเป็นเรื่องแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับอ๋อครับผมการดักอย่างเช่นอาจจะใช้ไข่เน่าอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไข่เน่าไปทำไงพี่ไข่เน่าเรียกประหลอดคือประหลอดชอบกินอะไรพวกนี้อ๋อคล้ายๆเหมือนที่เอาน้ำผึ้งไปล่อเหล็กไหลประมาณนี้ถูกไหมอาจจะประมาณนั้นครับผมอ๋อครับแล้วไงต่อฮะทีนี้พอได้ประหลอดมาแล้วสมมติดักประหลอดเรียบร้อยได้ประหลอดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นประหลอดเหลวๆถูกไหมฮะที่เรารู้จักกันทั่วไปครับก็เอามาเคี่ยวต้มครับกับสมุนไพรตามสูตรนะครับเพื่อฆ่าพิษคือประหลอดที่เอามาเนี่ยมีพิษนะครับครับผมครับคนทั่วไปถ้าไม่รู้สูตรที่จะฆ่าพิษนี่อันตรายมากนะครับไม่แนะนำนะครับคือต้องมีตำรับตำราวิชาคือคงไม่มีปัญญาทำนะครับก็คือเอาประหลอดเนี่ยมาใส่หม้อถูกไหมก็ทำแบบเหมือนต้มสมุนไพรธรรมดาต้มสมุนไพร24ชั่วโมงแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเป็นพันๆน้ำหมื่นน้ำแล้วแต่สูตรคือหมายว่าเคี่ยวจนสมุนไพรมันระเหยแล้วก็เติมลงไปอีกแล้วก็เติมลงไปอีกแล้วทีเนี้ยก็มันมีการที่จะทำขึ้นรูปให้พระยกตัวอย่างอย่างเช่นพีระมิดคุณผู้ชมนี่คือประหลอดนะฮะ
ที่ผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปมาแล้วจนกลายเป็นของแข็งแบบนี้ใช่เป็นประหลอดแข็งๆนะฮะโดยหลวงปู่นะครับใช่ครับของหลวงปู่ละไมครับก็จะมีการเติมชนวนมวลสารของท่านตามสูตรอย่างเช่นทองคำครับหรือว่าอย่างอื่นซึ่งผมก็ไม่ทราบได้ครับผมครับเข้าไปเพื่อที่ให้แข็งตัวแล้วก็เกิดเป็นการเล่นแร่แปรธาตุตัวใหม่ขึ้นมาครับผมประหลอดหลวงปู่มีหลายชนิดประหลอดทองคำดำประหลอดชมพูนุชประหลอดเพชรขึ้นอยู่กับวรรณะแล้วก็สิ่งที่ได้มาครับนี่คือประหลอดของท่านและนี่คือประหลอดนะฮะอันนี้เป็นประหลอดขาวครับประหลอดขาวนะฮะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มๆแล้วยังไงต่อพี่คือพอท่านขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วยังไงต่อฮะก็จะมีการแต่งพิมพ์บ้างอย่างเช่นพีระมิดก็จะมีการตะไบพิมพ์บ้างแต่ว่าสีสันแล้วก็เนื้อของประหลอดของท่านแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนครับผมเพราะว่าเกจิหรือว่าสำนักที่ทำประหลอดจริงๆมีไม่กี่สำนักครับนะครับรวมทั้งโยมที่ทำประหลอดเก่งๆเนี่ยก็มีไม่กี่ท่านครับผมครับหลังจากได้ประหลอดพีระมิดมาแล้วท่านและท่านไปพุทธาภิเษกยังไงฮะหมายถึงว่าพิธีของท่านในการหุงเริ่มตั้งแต่การหุงนะครับครับผมมณฑลพิธีของท่านเนี่ยห้ามผู้หญิงเข้าครับมีการบวงสรวงเทวดาฟ้าดินตามสูตรของท่านนะครับก่อนครับผมในยุคต้นเนี่ยพิธีของท่านจะไม่ค่อยมีใครท่านไม่ค่อยให้ใครเข้าไปยุ่งครับผมท่านจะทำเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไม่กี่คนใช่ครับแต่ว่ามีประหลอดรุ่นนึงที่ทำอย่างเป็นทางการของท่านก็คือรุ่นอจินไตไหนเป็นไงฮะขอดูหน่อยครับอย่างเช่นเหรียญหล่อประหลอดเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสร้างพระประหลอดครับผมเป็นเหรียญรูปท่านครับนี่ก็คือมีการแกะพิมพ์ทำเหมือนพระเครื่องทั่วไปแต่ใช้ประหลอดเทถูกไหมใช้ประหลอดที่หลวงปู่เสกเนี่ยเข้ามาเป็นชนวนมวลสารหลักในการสร้างครับผมนี่อันนี้คือมีการทำแบบหมายถึงว่าเป็นทำอย่างเป็นทางการทำอย่างเป็นทางการในการจองเล่าหน่อยเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นพระอาจารย์จ่อยท่านจะสร้างวัดพระอาจารย์จ่อยเป็นใครฮะเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ละไมแล้วก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเนี่ยครับแล้วก็ได้ตำรับตำราวิชาจากท่านมาจากหลวงปู่ละไมมาครับผมพระอาจารย์จ่อยท่านดำริจะสร้างเพื่อที่จะหาเงินสร้างคณะเวรุวันที่ท่านจำพรรษาอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตหลวงปู่อย่างเป็นทางการจัดสร้างรุ่นอจินไตยนี้ขึ้นมาครับซึ่งจัดสร้างด้วยกันหลายอย่างมีเหรียญมีพระกิ่งพระชัยวัดคือพูดว่าได้ครบครันทั้งเครื่องรางด้วยประหลัดคิกอะไรพวกนี้ครับท้าวเวสสุวรรณครับก็มีการจัดสร้างในรุ่นนี้ครับแล้วกระบวนการในการสร้างนะพิธีเป็นไงบ้างที่พระอาจารย์จ่อยท่านทำเนี่ยมีรุ่นนี้เสก2ครั้งนะครับก็คือพิธีนำฤกษ์เสกที่สวนสมุนไพรแล้วก็พิธีใหญ่รวยทันตาที่วัดป่าหนองลมครับผมครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วก็เปิดให้ผู้ที่จับจองได้ไปบูชาครับผมนะครับก่อนจะจบแบบนี้นะกลับมาที่เรื่องราวประวัติของหลวงปู่ละไมอีกครั้งนึงครับผมและหลังจากท่านทำวิชาเนี่ยเรื่องประหลอดโด่งดังแล้วบั้นปลายชีวิตท่านเป็นไงฮะบั้นปลายภายหลังจากที่ท่านย้ายมาอยู่ที่สวนสมุนไพรประมาณ 7-8 ปีในบั้นปลายของท่านที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะเพชรบูรณ์ห่างจากวัดโพเย็นประมาณ10กว่ากิโลครับผมอยู่ช่วงไหนพี่ใกล้ๆเขาค้อมั้ยไม่ใช่ครับอำเภอเมืองครับอ๋ออำเภอเมืองอำเภอเมืองก่อนที่จะเข้าถ้าไปจากกรุงเทพก่อนที่จะเข้าสู่ก่อนจะขึ้นไปเขาค้อถูกมั้ยครับครับผมอ๋อฮะแล้วไงต่อฮะท่านมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับท่านมาสร้างสวนสมุนไพรเลี้ยงหมูเลี้ยงคือหมูเนี่ยโดนยิงมาท่านก็เลี้ยงไว้หมูป่าบาดเจ็บมาท่านก็เลี้ยงไว้ตอนนี้ก็หลายร้อยตัวเลี้ยงหมีเลี้ยงหมูตอนนี้ก็ยังอยู่ถึงแม้หลวงปู่จะมรณะไปแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2554ครับท่านมรณภาพด้วยสาเหตุอะไรน่าจะเป็นโรคชราครับเพราะว่าท่านใช่อายุ100กว่าปีแล้วโอ้โหนะฮะเอาละครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของหลวงปู่ละไมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพระที่ลึกลับนะฮะตามที่หนังสือที่พี่ตุ๊กให้สมญานามไว้เนี่ยพระลึกลับผู้ทรงอภิญญาเหนือโลกเหนือกาลเวลาใช่ครับแล้วรู้ท่านรู้วาระจิตด้วยถ้าสมัยก่อนคนเนี่ยบางคนถ้าไม่เข้าใจท่านเนี่ยไปกราบแล้วท่านดุครับเนี่ยจะคิดว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้คนก็จะมาว่าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านเมตตาสูงมากครับผมกับลูกศิษย์ลูกหาที่นำพระเครื่องของท่านไปใช้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างผมเนี่ยตั้งแต่มีหลวงปู่ชีวิตก็ดีขึ้นเอาละครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับพุทธคุณประสบการณ์ต่างๆนะของพระเครื่องของท่านในช่วงหน้าครับพักสักครู่เดียวครับ